ก็สิอยู่กิ้วดีฮะครับโล่ง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 ชั้นล่างดีครับก็เขินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยแบบว่าชุดแล้วก็เครื่องเพชรประมาณหลายสิบล้านเราก็โอเคครับจริงจริงน้องก็ติดต่อไปเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็เพราะเป็นพี่ชูชัยก็โอเคนะครับแล้วก็เป็นงานเบิร์ธเดย์ด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นเบิร์ธเดย์ผมพอดีด้วยก็ถือว่ามาร่วมเบิร์ธเดย์แล้วก็ทำงานด้วยครับจริงจริงมันมีความกังวลไหมครับว่าไซส์มันจะพอดีหรือเปล่าก็บอกให้เขาว่าทำให้ไซส์ให้ใหญ่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนึงถึงพี่จะตัวไม่สูงเลยพี่ช่วงล่างพี่แน่นครับพอดีกับที่ก็ทำมาใช่ขามันเกรงไหมครับเพราะด้วยความที่มันเป็นเครื่องเพชรด้วยก็เกรงกลัวเขาจะทำเครื่องเพชรเขาหายอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ช่วงนี้มันก็ว่าบิวเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยครับหนักอะไรหนักหนักใจครับหนักใจเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาทำเขาหายอะไรเงี้ยครับผมก็เคยถามเขานะครับเขาบอกว่าก็ตีเป็นมูลค่าไม่ได้เพราะว่ามรกตที่อยู่ตรงกลางเลยเงี้ยค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็หายากก็หลายสิบล้านเห็นว่าไม่ต่ำกว่า500ล้านครับเครื่องเพชรนี้เพราะเคยเปิดตัวเมื่อ12ปีที่แล้วด้วยโอ้ my god ครับผมว้าวเป็นละการห่อไข่ที่แพงวันนี้อากาศอบอ้าวมากแต่ว่าเราสึกเย็นใช่ครับครับเมื่อกี้เดินวนหลายรอบใช่เมื่อกี้บ็อกกิ้งต้องเดินแค่รอบครึ่งพี่ๆนะครับอีกรอบนะครับเขาบอกว่าต้องได้ค่าตัวเยอะแน่เลยครับผมก็ค่าตัวค่าว่าวิวจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องค่าตัวแต่ว่าเราเห็นว่างานมันดูแล้วมันน่ามาครับแล้วก็มันก็ดูหรูหราอลังการดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ชูชัยด้วยก็เหมือนผู้ใหญ่ที่เคยรู้จักกันอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วงานจะดีกว่าไม่เลยครับผมถ้าเซ็กซี่สุดปกติจะเป็นถ่ายแบบมากกว่าอันนี้งานบนรันเวย์เนี่ยก็จะไม่ค่อยครับยังไม่ได้ต้องเปิดหมดแต่ว่าฟิตหุ่นนานไหมครับก็ไม่พอดีจังหวะเมื่อ2วันที่แล้วถ่ายแบบโฟโต้บุ๊คพอดีครับก็เลยแบบว่าหุ่นก็เลยพร้อมก็เลยรับพอดีแสดงว่าโฟโต้บุ๊คล็อตใหม่กำลังจะมาใช่ล็อตใหม่สิ้นเดือนนี้ครับสำหรับหนุ่มๆวัย40ขึ้นพรุ่งนี้พี่ก็จะ41แล้วนะฮะก็อยากจะแบบเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มๆหลายๆคนที่แบบ30กว่า40กว่าแล้วปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคิดว่าเฮ้ย30กว่า40กว่าก็ยังแซ่บได้ยังดูดีได้ถ้าเราออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองแซ่บขนาดไหนต้องไปดูฮะต้องรอดูฮะสิ้นเดือนครับผมเล่มที่แล้วก็แซ่บแต่เล่มนี้รวมพลังแซ่บกัน3คนเลยครับก็คุณ3เลยฮะครับผมเซตเดิมครับผมเรามาถามเรื่องคอนเสิร์ตพี่โจอี้หน่อยมันใช่กรณีปัญหาคนก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงมันมีปัญหาอะไรตอนนี้คือที่พี่เด่นกับทางพี่เบนนะฮะที่เป็นหัวเรือใหญ่เป็นเพื่อนสนิทพี่โจอี้นะครับเขาก็ออกมาแล้วว่าเป็นจะมาวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับจะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อพี่โจอี้นะครับก็จัดที่โรงเบียร์ตะวันแดงครับบัตรราคา300ในราคา300เนี่ยคือหักรวมทั้งหมดแล้วคือไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับให้พี่โจอี้นะครับไว้เป็นค่ารักษานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าศิลปินที่ตอบรับมาก็20กว่าท่านแล้วครับผมแต่มันก็มีบางส่วนที่มองว่าไม่เหมาะสมว่าอาจจะแบบว่ามีคดีด้วยใช่ก็เราต้องแยกกันนะครับคดีก็คือส่วนคดีสิ่งที่เขาทำผิดไปคนเราผิดพลาดได้นะครับแต่ตอนนี้เขากำลังป่วยแล้วก็กำลังล้มเราก็ต้องแยกเราก็ต้องช่วยเหลือในจุดนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของนี้ต้องขอบคุณพี่เด่นกับทางพี่เด่นด้วยที่เป็นเพื่อนสนิทเขาแล้วก็เป็นคนแบบว่าทำทุกอย่างนะครับย้ายพี่โจอี้จากโรงพยาบาลรัฐมาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬามาอยู่ห้องเดี่ยวแล้วก็ดูแลค่ารักษาทั้งหมดนะครับจนตอนนี้ทางครอบครัวพี่โจอี้ก็ไม่เครียดแล้วตัวพี่โจอี้ก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เริ่มพูดเป็นคำได้แล้วหิวอิ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบออกมาเป็นคำได้แล้วก็รู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่เด่นกับพี่เบนเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะมีอะไรกันเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบจริงๆต้องไปถามทางพี่เด่นกับทางพี่เบนแต่คือณตอนนี้ยังมีคอนเสิร์ตนี่ครับยังมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็จะมีบอลการกุศลด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะจับเมื่อไหร่เลยแต่วันที่30ผมก็ลงเครื่องแล้วก็ขึ้นเวทีเลยก็ไม่ได้เสียงตอบรับจากแฟนๆนะครับเพราะว่ามีการประกาศว่าจะมีคอนเสิร์ตออกไปก็มีหลายๆคนที่สนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าพี่จะยิ่งเป็นแบบว่าผิดพลาดอะไรมานะก็ให้อภัยกันนะครับก็ตอบรับกันดีครับเดี๋ยวรอดูว่าวันที่30ว่าจะเยอะขนาดไหนประมาณไหนเลยคิดว่าน่าจะขายบัตรหน้างานหรือว่ามีเดี๋ยวเราจะลงทาง IG ติดตามทาง IG ได้ครับผมก็มันเองมีได้ไปเยี่ยมล่าสุดเมื่อไหร่ไปเยี่ยมล่าสุดก็คือไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมแล้วแกก็เราจะมีน้องแฟนคลับนะคอยอัปเดตอาการของพี่จุ๊ยในกลุ่มของบาสูทุกวันนะฮะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอาการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ณปัจจุบันวันนี้นะครับตอนนี้พี่จุ๊ยเริ่มขยับปากได้แล้วครับผม
เดบี้ล่ะคะก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์ผมจะไปหาเดบี้ที่อเมริกาจะไปเยี่ยมหลานนะครับแล้วก็จะพูดคุยกันแต่ว่าเดบี้อาจจะมาไม่ทันนะครับด้วยติดภารกิจเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะตามมานะครับผมแล้วเราค่อยจะทำอะไรเกี่ยวกับบาซูให้กับพี่โจอีกทีนึงค่อยว่ากันโอ้โหเดบี้นี่พอคุยกับเดบี้นี่คุยกันไม่รู้เรื่องเดบี้ร้องไห้ตลอดเลยนะครับก็ตอนแรกเดบี้ก็ตกใจเพราะตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีแบบคือมันช็อกหลายตลบมากคืออยู่ดีแกโดนจับพออีกไม่กี่วันแกเป็นอัมพาตเข้าโรงพยาบาลแล้วก็แบบอาการแบบพูดไม่ได้เดินไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งแบบมันหนักเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นที่ตอนแรกๆก็เหมือนกับว่าก็ยังไม่ปลอดภัยด้วยยังไม่พ้นขีดอันตรายเดบี้ก็ร้องไห้ก็บอกไม่เป็นไรค่อยๆดูไปทุกอย่างก็เดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นทุกอย่างมันจะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับผมก็ค่อยๆแก้กันไปนี่พอมันเกิดการนี้มันความเป็นไปได้ที่จะยิงด้วยกันบนเวที3คนมันจะไม่มีแล้วหรือเปล่าก็ที่จริงปีนี้อย่างที่บอกว่าเราอยากจะทํา20ปีบาซูกันนะครับมันก็เป็นเลขสวยแล้วก็อยากจะทําก็แต่คุณหมอก็บอกว่าอาการที่จะกลับมา 100% เนี่ยค่อนข้างยากแต่ก็ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่ที่ตัวคนไข้เองเลยถ้าคนไข้สู้แล้วก็กายภาพบําบัดบ่อยว่าก็ไม่แน่เพราะคุณพ่อผมก็เส้นเลือดสมองแตกก็แบบพูดไม่ได้เดินไม่ได้ตอนนี้ก็กลับมาเดินได้พูดได้แล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีอะไรเงี้ยผมว่าถ้าพี่จุ๊ยเขาสู้ใจสู้แล้วก็กำลังใจดีเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์หายอาจจะได้เกี่ยวขากันอีกรอบก็เป็นความฝันของเราของพวกเราเหมือนกันและในส่วนของเรื่องคดีนี้กับปั้นเลยเรื่องคดีนี้ทางพี่เด่นเขาคนจัดการนะก็ทางตำรวจก็เข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรก็ขอใบรับรองแพทย์ไปแล้วก็เอาไปให้ยื่นให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องคดีเพราะว่าพี่ชุบอี้แค่เสพเนาะแกไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าค้าหรืออะไรที่แบบใหญ่โตอะไรเงี้ยครับผมโอเคฝากคอนเสิร์ตฮะฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของบาซูนะครับหรือว่าเป็นแฟนเพลงของยุค90นะฮะวันที่30พฤษภาคมนี้นะฮะที่โรงเบียร์ตะวันแดงนะครับผมบัตรราคา300นะครับใครก็อยากจะช่วยกันก็ไปนะครับร่วมสนุกกันศิลปินตอนนี้ก็20กว่าท่านแล้วนะฮะไปร่วมสนุกกันนะครับผม